ิมหน้าดูนะครับเหมือนเหรียญยืนหลังรวมใจปี2518นะครับเหมือนกันเดะเลยนะน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันกับเหรียญยืนหลังรวมใจปี2518พิมพ์ด้านหน้านะครับและเจตนาในการจัดสร้างวิธีการจัดสร้างก็ดีมากนะครับรุ่นนี้โดยในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระราชศรัทธาที่จะสร้างเหรียญของหลวงปู่แหวนสุจินโนเพื่อเอาไว้แจกจ่ายทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดนก็ได้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าดูนะครับเหมือนเหรียญยืนหลังรวมใจปี2518นะครับเหมือนกันเดะเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เขาเรียกเหรียญยืนนะครับเหรียญยืนหลังพปล.นะครับนี่นะครับหลังอักษรย่อพปล.ออกในปี2519นะครับเหรียญนี้ก็มีเนื้อเดียวนะครับสร้างเพียงเนื้อเดียวเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับประมาณ 100,000 เหรียญก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ก็มีของเก๋นะครับเหรียญรุ่นนี้มีเก๋อยู่นะครับเก๋จะไม่เหมือนนะครับพิมพ์หน้าจะไม่เหมือนเลยนะครับสำหรับเหรียญยืนหลังพปล.นะครับเหรียญยืนหลังพปล.ปี2519นะครับหลวงปู่แหวนสุจินโน